เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ต่อปัญญาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับเจ้าโยนในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็คงได้รับชมแล้วฟังแต่ก็ยังเป็นห่วงที่ญาติโยมที่น้ำท่วมเนาะนั่นนะทุกข์ภัยกันทั่วหน้าแต่ก็ได้ดูแล้วก็ยังมีคนได้ไปช่วยกันช่วยกันแจกของก็ดีหรือว่าไปไม่ทั่วถึงก็ดีเนี่ยก็ต้องน่าเห็นใจเนาะนั่นนะมันเป็นกันทุกทีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้ญาติโยมเนี่ยต้องระมัดระวังนั่นนะที่บอกว่าประมาทไม่ได้ยุคนี้เห็นไหมเจ้าหน้าที่ของเราก็เหมือนกันเห็นไหมการตั้งก็ป่วยนะอยู่กับหลวงพ่อสนองมาก็หลายปีเหมือนกันเนาะยอมมอนเห็นไหมแต่ก็ป่วยนั่นนะป่วยได้โรคมะเร็งเนาะแต่เราก็ยังได้ไปให้ท่านให้แกได้ถวายสังฆทานกันแกบอกว่าฝันไม่ค่อยดีเลยเห็นตาเนื้อเลยอะไรต่ออะไรมันว่าเห็นโยมบาลก็ดีอะไรต่ออะไรโยมมาทูตนั่นแหละคนเราเจ็บป่วยต้องเห็นครูบาอาจารย์มาเยี่ยมเห็นพระสงฆ์เห็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยดีถ้าเห็นพวกนี้ต้องรีบทำบุญทนทานกันดีนั่นนะนิมิตเขามาเตือนนะ ใช่ไหมมาเตือนให้เรารู้จักสร้างทานรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนา เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตวิญญาณยังมีเห็นไหมยังมีผู้นำวิญญาณนั่นแหละเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะเห็นไหมเราทำดีเจ้าหน้าที่ก็ไม่จับเราถ้าเราทำไม่ดีเห็นไหมก็ยังมีคนนำเราไปขังคุกกันอะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันเห็นไหมเทวโลกมนุษย์โลกยมโลกนะเรียกว่ายมโลกถ้าใครทำดีก็ไม่ต้องไปหาพญายมก็ไม่ต้องมารบกวนเราอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปพาดไปเลยไปพาดไปสวรรค์ไปที่ดีไปเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า
ทุกคนสร้างความดีกันเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยจะเอาอะไรให้ท่านใช่ไหมนอกจากเอาการแสดงก็ดีแสดงออกในนั่นแหละเหมือนว่าสักการะบูชาหรือว่าของฝันของพ่อเห็นไหมลูกทำดีแล้วก็ยังมาแสดงให้ดูอะไรนะนาตาดนตรีกายมีใช่ไหมศิลปะอะไรตาอะไรก็มาแสดงมาโชว์กันนะเห็นไหมมาบูชาพ่อนะพ่อผู้นี่พ่อแห่งแผ่นดินจึงบอกว่าพ่อแห่งแผ่นดินเนี่ยที่เหน็ดเหนื่อยมาเหมือนว่า86 ปีเนี่ยเห็นไหมในชีวิตเนี่ยที่ท่านได้ทรงงานได้เสียสละให้พวกเราได้เห็นนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละที่บอกว่ามหาราชโดยที่ไม่ต้องเปื้อนเลือดเสียน้ำตาใครไม่ต้องมีเสียน้ำตาด้วยความไม่โหดร้ายทารุณใช่ไหมองค์พระบาทสมเด็จมีแต่ความเมตตานั่นนะจึงบอกว่าพวกเรานี่แหละทำยังไงที่บูชายังไงนั่นนะปฏิบูชายังไงก็ไม่เท่ากับทำสมาธิการไปตลอดชีวิตของพวกเรานั่นนะที่เรียกว่าสนองพระโอษฐ์สนองพระคุณนะที่ว่าตามรอยพ่อใช่ไหมถ้าเราลืมกันหมดพอเผาแล้วก็ลืมกันเราก็ชื่อว่าเดี๋ยวเราก็ลืมหมดแล้วนั่นนะเราจึงบอกว่าที่การอำเภอทุกที่ตอนเย็น16:00-17:00เลิกงานไปนั่งกรรมฐานกันนั่นนะไปนั่งกรรมฐานทุกวันตอนยามเย็นนะส่วนรวมน้ำใจนั่นคนไทยก็นั่นก็จะได้ไม่ไปออกทางที่ผิดกันใช่ไหมนั่นถ้าเรารู้จักรักรู้รักสามัคคีรู้รักความสงบนะรู้จักพิชิตความยากจนในหลวงนี่สอนให้เราออกจากประตูแห่งความยากจนนั่นแหละถ้าใครเชื่อท่านใช่ไหมสองคนผัวเมียทำมาหากินด้วยแผ่นดินไทยนะเห็นไหมเศรษฐกิจพอเพียงเอาตัวรอดเห็นไหมผู้ว่าบางคนนี่ก็พ้นเกษียณแล้วก็พร้อมกับลูกชาวบ้านลูกชาวนาชาวไร่สักวันหนึ่งผมก็ต้องมาอย่างนี้ผมก็เตรียมพร้อมก็พูดได้เต็มปากแต่เขามีบางคนมีต้อง30 กว่าไร่เดินตามรอยพ่อทำสวนป่าทำผักทำหญ้าทำผลไม้มีความสุขกันนะมั่นปลายชีวิตผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้นำนั่นเห็นไหมไม่งอมืองอเท้านั่นนะใช่ไหมงอเป็นตะขอไปวิ่งกงเขาที่นู่นที่นี่ก็จับได้ก็เห็นไหมกี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันก็แค่ตัวเลขนั่นนะต้องโดนจับโดนเอามาคืนนั่นนะเห็นไหมคืนไม่ได้ก็โดนจับอยู่อย่างนั้นหน้าสงสาร นั่นเห็นไหมที่ว่าอะไรนั่นแหละอยู่คนละประเทศก็แสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยการเงินเศรษฐกิจมันก็ยังดีนะนั่นแหละว่าเศรษฐกิจไม่ดีเห็นไหมแต่คนก็ยังมากบดานนั่นแหละมาหลอกลวงกันในเมืองไทยเนี่ยใช่ไหมคุณโยม
เพราะฉะนั้นมาต้มกันเองอะไรต่ออะไรมาหลอกกันเองนั่นนะแต่ว่าบางคนก็คนต่างชาติก็มาหลอกพวกต่างชาติด้วยกันเองอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าความดีเนี่ยที่องค์พระบาทสมเด็จเดินตามรอยแห่งคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเห็นไหมท่านก็ไปของท่านได้สวยเนี่ยเป็นพระราชาที่ทรงธรรมเนี่ยเห็นไหม มีใจครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากขอนแก่นครับหลวงพ่อจากโยมอรรถกรโยมถามว่าตอนที่กระผมบวชเป็นพระครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เข้าสมาธิฌานสามฌานสี่ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรครับนั่นแหละเพราะเรายังไม่ถึงต่อไปเนี่ยเห็นไหมการเข้าฌานได้เหมือนเข้าฌานนี่แหละออกฌานจตุจทานตติจทานนี่แหละที่ท่านบอกว่าเข้าฌานอัปปนาฌานแล้วก็ยังอัปปนาอุปจารสมาธิโอ้โหมันเป็นเรื่องชั้นสูงทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะการเข้าฌานได้เข้าแห่งความสงบที่บอกว่าสัญญาต่างๆมันไม่ปรุงแต่งนั่นน่ะมันไปกองทางของเขาทีนี้พูดยังไงมันก็ได้แต่พูดกันนั่นแหละไปถึงเรื่องนิพพานแต่มันยังทำไม่ได้มันก็ได้แต่เข้าใจเท่านั้นเองนี่แหละการที่ครูบาอาจารย์บอกหลวงปู่สังวาลบอกถ้าท่านยังไม่รู้เรื่องของโสดาบันอธิบายยังไงท่านก็ไม่รู้นั่นน่ะก็เหมือนอย่างกับเราหลับตาไปกินข้าวนั่นน่ะแต่ไม่รู้ว่าข้าวมันสีอะไรนั่นน่ะเหมือนอุปมาอย่างนั้นน่ะถ้าเราตาเราสว่างญาณเราสว่างเราก็รู้ว่าโอ้ข้าวมันสีนั้นเนาะใจมันสงบเป็นอย่างนี้เนาะนั่นน่ะใจมันว่างเป็นอย่างนี้เนาะนั่นน่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะเข้าที่บอกว่าปฐมฌานก็ดีหรือว่าเข้าอะไรที่บอกว่าให้วอนมันดับมันก็เลยเข้าได้ที่บอกว่าอะไรเนาะถ้าเข้าได้เนี่ยเห็นไหมเสียงภายนอกเนี่ยนิดเดียวมันก็ดังฟ้าผ่านั่นนะ นี่นะทีนี้ก็คนบางคนเห็นไหมทำได้แม่ได้ยินไหมยังกับภูเขายังกับจะระเบิดแม่ไม่ได้ยินลูกสาวก็ภาวนาได้นั่นน่ะมันเข้าอะไรเนาะนานๆจะพูดญาติโยมพูดขึ้นมาก็จะเข้าใจเลยเข้าได้แต่ละครั้งเนี่ย นิวรณ์มันก็ดับจิตใจมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นนะนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราค้นหาตัวตนเรานั่นนะครูบาอาจารย์หมอทำไปให้มันว่างให้ได้เข้าถึงความว่างความสงบแล้วมันจะเข้าใจเรื่องเข้าฌานสี่ได้นั่นนะถ้าใครไม่ต้องฌานสี่อ่ะท่านบอกแค่ปฐมฌานก็ขอให้มันเข้าเถอะนั่นนะครูบาอาจารย์นะให้มันเกิดเถอะแล้วมันก็ดีพอเข้าฌานไม่ต้องถึงฌานสี่หลวงพ่อสังวานท่านบอกนั่นนะก็อธิษฐานขึ้นนะนิยมเนาะ เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ให้กำลังใจทุกคนที่คนสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนล้มละลายคนภาวนานี่แหละคนจะมีนั่นแหละจะมีความเข้มแข็งในตัว
ถ้าเข้มแข็งอดทนนั่นสันโดษมักน้อยเหมือนครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองก็ได้มาก็เป็นกองกลางนั่นเห็นไหมได้มาก็เป็นกองกลางไม่ต้องท่านก็ไม่คิดอะไรเวลาตายท่านก็ไม่พูดเลยเรื่องสมบัติเห็นไหมสมบัติวัดท่านไม่ห่วงอะไรเลยนี่แหละเห็นไหมบางคนเห็นไหมหลงเห็นไหมงัวควายไม่มีแล้วก็ยังบอกเช็ดดูงัวให้ดีนะงัวเข้าคอกแล้วยังอะไรต่ออะไรนั่นแหละสัญญาเก่าทั้งที่ไม่มีงัวอายุมากแล้วจะมา80อ่ะนั่นแหละหลงลืมเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าทำยังไงจะล้างสัญญานี้ออกให้ได้เนี่ยมันยิ่งกับฌานอีกใช่ไหมเพราะเราล้างไม่ออกมันจึงไม่เกิดฌานอภิญญาอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนั่นนะถ้าเราล้างสัญญาพวกนี้ไม่ออกนะมันก็จะติดอยู่กับจิตใจเรานั่นที่บอกว่าใกล้จะตายมันจะมารบกวนเราแหละสัญญาตัวเนี้ยสัญญากรรม นั่นน่ะมัจจุมานนั่นน่ะมันจะมาปรากฏมันไม่ใช่อะไรอ่ะเทพบุตรมารหรือว่าเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าให้ฝึกเอาไว้ฝึกแก่ฝนเป็นญาติกับพุทธเจ้าเป็นลูกหลานพุทธเจ้าให้ได้นั่นนะ ถ้าใครเป็นลูกหลานพุทธเจ้าได้แล้วก็นั่นนะจะรู้เลยว่าคำสอนพ่อเนี่ยมีพระคุณมากนั่นนะบางคนบอกว่าก่อนจะตายขอให้ได้ไปไหว้สมเด็จพ่อสักทีเห็นไหมเป็นมะเร็งหลายปีแต่เขาก็มีบุญนะอธิษฐานแล้วได้ไปต้องหลายครั้งนะทั้งที่เขาไม่มีตังค์นะมาเจอแม่บุญธรรมใช่ไหมให้ตัวไปนั่นไปอินเดียเนี่ยอธิษฐานบารมีขึ้นบางคนภาวนาจนอธิษฐานขึ้นนั่นนะเนี่ยจึงไม่ทิ้งไร้ไม้ตอกพวกปฏิบัติธรรมนะคุณโยมแล้วมีสายไม่มีครับหมดแล้วครับเมื่อกี้ว่าไงนะที่ว่าที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโยมไม่เข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายฟังว่าชั้น3ชั้น4นี่เนี่ยเราเนี่ยยังเข้าไม่ได้เลยเห็นมั้ยอย่าพูดว่าแต่ว่าเห็นมั้ยมันเข้ายากนะโยมนะแต่มันเข้าใจที่ครูบาอาจารย์ได้เคยเล่านั่นใครเข้าทานได้อะไรต่ออะไรเราดีใจนั่นมาเล่าให้เราฟังครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังเนี่ยเราก็จำได้เห็นไหมแต่พวกนี้มันพวกของพระเห็นไหมบางทีเขาได้ไปถึงตรงๆแล้วเขาก็เข้าใจเลยว่าโอ้เราเพิ่งได้ฌานครึ่งฌานอะไรของแกนะแกเล่าโอ้โหมันไม่ใช่เข้าง่ายๆนะฌานกี่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของพระอะไรยะเจ้านั่นที่ว่าโพธิสัตว์ที่ว่าได้สมาบัติ8เนี่ยเข้านิโรธสมาบัติได้อะไรต่ออะไรพวกฤาษีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบารมีของเขาที่บอกว่าพุทธเจ้าได้ถึง9ไงสมาบัติทำฌานสมาบัติได้ถึง9ฤาษีได้8เนี่ยก็สอนพุทธองค์ไม่ได้พุทธองค์ก็บอกอย่างนั้นท่านต้องไปศึกษาหาโอ้เหอะท่านผมสอนไม่ถูกแล้วท่านได้เกินเราแล้วนั่นฤาษีก็รู้นะว่าพุทธเจ้าได้สูงกว่านั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการเนี่ยที่ไปเล่าเรียนมาก็จริงมันก็ยังไม่ถึง
นั่นแหละเห็นไหมไปท่องมาในตำราก็จริงแต่มันก็ยังไม่ยอมใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นการท่องจำก็ทำได้เนี่ยมันผิดกันความนิ่มนวลความอ่อนช้อยนั่นน่ะมันผิดกัน นั่นน่ะจึงบอกว่าให้พวกเราทำกันบางคนเห็นว่าทำได้ยอมนี่ครูบาอาจารย์ยังชมเลยเห็นไหมหลวงปู่ยังชมเลยโอ้ยพระบางองค์ยังทำไม่ได้สู้ยอมยังไม่ได้เลยนะมาถึงตอนขนาดนี้อะไรตาอะไรน่ะหลวงปู่ท่านรู้เลยเนี่ยมันบุญใครบุญมันถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคารวาสเห็นว่าแต่อดีตเขาทำของเขามาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปท้อใจเพราะว่าเห็นไหมหลวงพ่อถนองไงมันจริงไหมนั่งกรรมฐานแล้วมันเห็นเนี่ยหลวงพ่อเฮ้ผมบอกให้ท่านไม่ได้เดี๋ยวท่านก็สงสัยเพราะมันต่างคนต่างเห็นไงทีนี้หลวงพ่อท่านคนฉลาดพอหลวงปู่พูดอย่างเงี้ยตายละเราต้องค้นหาตัวตนเองค้นหาภูมิปัญญามันจะเกิดยังไงอะไรต่ออะไรก็หลวงพ่อทั้งวันท่านได้มาแล้วนี่นะท่านก็เอาท่านก็ภาวนาไปเดินจงกรมไปไม่พูดกับใครพูดกับครูบาอาจารย์องค์เดียวนั่นน่ะไม่ต้องเขียนหนังสือไม่ต้องอะไรแล้วมันจะเกิดเองความสงบนั่นน่ะปัญญาญาณมันจะเกิดขึ้นมาเห็นไหมหลวงพ่อก็เอาสินะไปอยู่ประชาองค์เดียวนั่นน่ะเห็นไหมคืนแรกก็ยังกลัวผีผีมาจะเดินชนผีเลยสู้กับมันเลยท่านบอกกลัวมากใช่ไหมหลวงพ่อชาบอกหลับตาเดินชนผีเลยถ้ามันมาเห็นไหมน้ำตาร่วงไปคืนแรกๆเขาประชากลัวกลัวไปกลัวมาสามคืนผีก็ไม่มาเอ๊ะมันดีเนาะพอเข้าภาวนาเห็นว่าท่านก็เอาทำไปทำมาทำจนได้ของท่านนะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ความกลัวนี่เนี่ยมันเป็นตัวมารเลยนะเป็นตัวฝังเลยเป็นตัวขัดฝังมรรคผลจะทำอะไรก็กลัวทำดีมันจะกลัวแต่ทำไม่ดีมันไม่กลัวเห็นไหมเอาละเอาปืนก็ดีเอามีดก็ดีเอาจะไปสู้กันมันคิดได้หมดอะไรตาอะไรแต่ภาวนานี่มันคิดยากนะนั่นนะมันคิดไม่ออกพวกภาวนานี่คิดยากต้องสงบนั่นนะต้องสงบไป3ปีเห็นไหมครูบาอาจารย์หนัดป่วยเห็นไหมการเลยการเข้าห้องน้ำต้องอดทนความตายมาแลกเห็นไหมท่านบุรุษใจเพชรเห็นไหมคนยิ่งอดทนยิ่งให้มันงวดเข้าเลยกลายเป็นสงบเย็นนั่นอนาคามาต้องในห้องนี่หลวงพ่อสังวานอาจารย์ตนองขยันเหลือเกินไม่รู้จะเพียรไปถึงไหนท่านก็อุบายสอนพวกเรานั่นเองพวกเรานี่โหเห็นไหมทำยังไงมันก็ไม่เหนือพ่อสักทีใช่ไหมโอ้โหเข็นไม่ไปนั่นแหละไอ้กิเลสมันเข็นไม่ไปหลวงพ่อสังวานก็ออกอุบายด่าพวกเราด่าด้วยความสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์ตนองขยันเหลือเกินเรียบร้อยเหลือเกินว่านอนสอนง่ายเหลือเกินไม่เถียงครูบาอาจารย์
ทำต่อความดีนั่นแหละท่านถึงจะไปได้เร็วไงเพราะความเพียรไม่หลับไม่นอนทำซะจนนั่งหลับก็หลับไปสองสามนาทีท่านบอกมันอิ่มเป็นวันโอ้โหมันหลับด้วยสมาธิอ้าวพอออกมาท่านพูดต่อได้เห็นไหม ท่านต่อสมาธิของท่านได้ท่านหลับในสมาธินั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะท่านเคยเล่าให้ฟังเนี่ยบอกเดี๋ยวผมหลับสักหน่อยทั้งวันไม่ได้หลับหลับไป10 นาทีเดี๋ยวท่านก็ตื่นน่ะท่านก็ไม่ต้องนอนก็ได้ตอนนุ่มๆเห็นนะนั่นนะพักจิต ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสาเชิงเซาครับจากโยมธรรมศักดิ์จะเล่นพ่อใจโยมมรดกการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับโชคดีคุณโยมทำอะไรหนอที่เป็นธรรมเพื่อขัดเกลาหรือเผาผลาญกิเลสทำอะไรหนอที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายซึ่งความกำหนัดอันนั้นคือก็คืออสุภะใช่เปล่านี่ ที่หลวงพ่อสนองบอกไม่มีคนเอามาขยายอธิบายความบ้างไม่ถึงเอากันแต่ข้างนอกนั่นแหละมันถึงไม่มีกายและกตาสติที่หลวงพ่อมันคิดแต่ในตัวเองที่หลวงพ่อมันคิดยากมันคิดพิจารณายากมันนึกยากไม่ใช่เอานิมิตมาคิดนะต้องเอาตัวจริงๆของตัวเองนี่แหละมาคิดคิดเข้าไปในไส้เข้าไปในตัวเข้าไปใน ลึกเข้าไปลำไส้เข้าไปในตับไตไส้พุงตัวเองนั่นคือทำเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายซึ่งความกำหนัดการนมัสการลาครับทีนี้ก็ดูมันว่างด้วยนะไม่ใช่ว่าดูมันอย่างเดียวนั่นแหละกายานุสติเนี่ยดูเข้ามาในโครงกระดูกก็จริงแต่เราก็ดูความว่างว่าเราเบื่อไหม เรากลัวไหมเนี่ยเราชาติความเกิดมันไม่มีอะไรแล้วเราก็มาดูใจเราติดทีนี้ก็ค้นหาใจค้นหาความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวนะนั่นดูกายานุสติปัฏฐานาเนี่ยที่บอกว่าดูไปแล้วก็กลับมาดูความว่างด้วยชอบหรือไม่ชอบนั่นนะถ้ามันยังรักอยู่ก็ดูมัน มันรักอะไรนั่นน่ะมันรักมันไม่มีเห็นว่ามันเน่าเปื่อยไปแล้วเนี่ยแล้วเรารักไหมนั่นน่ะต้องดูตัวนี้ด้วยแล้วเราก็นั่นน่ะดูความว่างว่าใจมันชอบหรือไม่ชอบนั่นน่ะแล้วมันจะหมดตัวตนได้ถ้าไปดูข้างนอกข้างในมันก็ยังไม่เกิด นั่นน่ะมันก็ไม่เกิดความว่างมันก็ไม่เกิดเป็นพระโสดาบันให้ดูใช่ไหมทีนี้ดูอุปทานด้วยอุปทานเนี่ยมันเบื่อไหมนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าเห็นใจเน่าเปื่อยแล้วกลับมาดูความรู้สึกของใจชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ว่าดูมันตลอดนั่นน่ะจะได้เกิดปัญญา นั่นเป็นอย่างนี้นะโยมนั่นแหละไม่ใช่ดูแต่กายานุสติอย่างเดียวทีนี้ก็ต้องละด้วยละรูปนามแล้วจะดูความว่างของจิตเนี่ยจิตมันอยากได้อะไรจิตมันต้องการอะไรก็ดูตัวนี้อีกดูตัวว่างนั่นแหละจนมันเกิดขึ้นมาโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปนึกคิดให้ แล้วนั่นแหละที่บอกว่าศีลรักษาเราสติรักษาเรานั่นแหละนะโยมนะเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญสำคัญยิ่งกว่าไปดูกายเน่าเปื่อยเข้าไปอีกนั่นแหละเหมือนถ้าไม่มีตัวตนมันเหมือนพยับแต่มันเหมือนฟองอากาศไปแล้วทีนี้ก็นั่นแหละสัญญาตรงเนี้ยดูสัญญาตรงนี้ ดูสัญญาเฉยๆรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ย
มีอุเบกขานั่นนะท่านบอกว่ารู้ใจเนี่ยตัวอุเบกขาญาณ นั่นนะ นักคุณยอมเนาะ นี่นะถึงบอกว่าคนที่บอกว่าเห็นไหมที่บางคนเนี่ยมันเห็นหมดแล้วแต่มันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมว่างเห็นข้างนอกข้างในอยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็มาดูความว่างดูความมันไม่เกิดก็รู้ไม่เกิดก็รู้ตัวนี้เองนั่นแหละรู้ตัวเกิดจับของจิตอีกนั่นน่ะนะคุณยอมนะไปเห็นตัวเกิดดับของจิตที่บอกว่ามันไม่เกิดไม่ดับให้ดูนั่นน่ะมันที่บอกว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอามันก็เลยกลายเป็นกลางนั่นน่ะที่หลวงปู่บุตราก็บอกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวนะนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นน่ะไม่มีตัวตนเราเขาถ้ามันเกิดของใจท่านจริงๆนั่นน่ะเนี่ยตัวนี้นะไปดูตัวนี้อีกไม่ใช่ดูแต่ตัวเน่าเปื่อยอย่างเดียวนั่นน่ะ ตัวเน่าเปื่อยมันยังไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงทีนี้เนี่ยมันเป็นทางผ่านทางนั้นเลยทีนี้ก็เห็นไหมมันไปเห็นมันไปเห็นตัวมันว่างให้เราดูขึ้นมาอย่างเนี้ยเมื่อว่าเดินจงกรมเนี่ยเดินเพื่ออะไรเดินแล้วเห็นใจว่างไหมนั่นน่ะเมื่อเดินเห็นตะกายเดินเห็นตะขาเดินมันก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นต้องเดินแล้วก็ว่างกินแล้วก็ว่างนอนแล้วก็ว่างหายใจว่างว่างนั่นน่ะเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้เฉยเห็นเฉยอีกเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเข้าใจอะโสดาบันมันจะปรากฏนะมันจะปรากฏชัดขึ้นนั่นนะสติสติอันสมบูรณ์ใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นเรื่อยเหมือนดอกไม้นั่นแหละเหมือนต้นไม้อะพอมันจะเกิดเราก็ไม่เฉยไปถอนมันเราพรุ่งนี้ก็ไปปลูกอีกพอรากมันจะเดินมันก็เราก็ไปถอนมันอีกเนี่ยแล้วมันก็ไม่โตลุงว่าชาอุปมา นั่นแหละแบบนี้แหละเราก็รู้ว่าเนี่ยต้นไม้มันก็เน่าเปื่อยถ้ามันต่อไปนะถ้ามันแห้งมันก็ตายนั่นแหละแต่เราก็รู้แค่นั้นแต่เราต้องรู้ความว่างอีกนั่นต้องดูเข้าไปอีกนั่นนี่แหละถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวโยมก็จะเห็นของดีของใจเรานะคุณโยมนะนั่นโยมไม่ตอบมามั่งเลยมีบางคนใช่ไหมวันนี้แอตมาพามคนเดียว นั่นจึงบอกว่านี่แหละคุณโยมถ้าเราปฏิบัติเนี่ยสนุกเนาะนี่แหละความกลัวตายเป็นในนั้นอุปสรรคไม่ทำความดีเหมือนว่าคนอย่าไปทำนาอย่าไปทำนาอย่าไปหว่านข้าวเห็นไหมมันก็ไม่ได้ข้าวเห็นไหมเอาจะไปหวานข้าวมันไปหวานถั่วอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ได้ถั่วทีนี้ถ้าเราไปหวานข้าวเราไปปลูกข้าวมันก็จะได้ข้าวนั่นเนี่ยชั้นใดครับเห็นไหมเราไปทำสมาธิทำมา30-40 ปีแล้วมันก็อยู่อย่างเนี้ยมันก็อยู่อย่างเนี้ยทำไมมันไม่ยอมว่างสักทีนั่นเนี่ยเรายังไม่หมดภาระเห็นไหมภาระทางใจนั่นเองนะไปมันเลยนะไปเข้าป่ามันเลยไม่ต้องเจอผู้เจอคนแบบหลวงพ่อสนองนั่นนะไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ในถ้ำคนเดียว
อยู่กับมาลาเรียเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ตายหลวงพ่อถนอมอยู่ปีเดียวเดี๋ยวก็ตายเอ้าอยู่มันสามปีก็ไม่ตายเห็นไหมนั่นแหละพอท่านนิวรณ์มันดับนั่นแหละนิวรณ์มันดับท่านก็รู้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพะเยาครับจากโยมแก้วเจริญพรจ้าโยมจ้าโยมแก้วพูดได้เลยอยากจะปรึกษาค่ะจ้าเรื่องยังเงียนเรียกว่าพ่อแม่ด่าลูกแช่งลูกทำยังไงให้เขาล้นโคตรหลุดพ้นคะโอ้พ่อแม่ชอบด่าลูกชอบด่าลูกเนี่ยมันก็ยังมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมอดีตชาติเราคงเคยทำไว้ทำให้พ่อแม่เนี่ยทุกข์ใจอยากให้เขาหลุดพ้นให้เขาไม่มีบาปมีกรรมกับเรากับนั่นน่ะเรากับลูกอ่ะค่ะลูกๆ ก็ทำความดีไว้แล้วก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็พูดสิ่งที่ดีในบ้านไอ้ของที่ไม่ดีอย่าเอาเข้าไปในบ้านไอ้มันฆ่ากันตายในที่ข้างนอกอะไรต่ออะไรเราก็ไม่เอามาคุยอ่ะคุยแต่เรื่องดีๆนะโยมโทรหลายครั้งแล้วค่ะยังไม่ติดค่ะวันนี้ติดจำไว้นะโยมนะอย่าไปเอาเรื่องข้างนอกมาใส่ในบ้านที่ไม่ดีมาให้พ่อแม่ได้ยินรอฟังในดีๆนะคะใช่นั่นแหละเราจะต้องเอาพูดที่เรื่องดีๆมาให้พ่อแม่พ่อแม่อายุมากแล้วบางทีเห็นมาท่านนั่นแหละมัจจุมานมันคลองใจอยู่เห็นไหมไม่เปิดใจบางคนก็เหมือนกรรมเห็นว่าที่บอกว่าลูกมาเกิดเป็นแม่มาเกิดเป็นลูกเห็นไหมเป็นผู้ชายด้วยก็เถียงกับพ่อแม่เห็นไหมก็เพราะว่าคนนี้เคยทำเอาไว้นะเคยเป็นลูกก็เคยทำพ่อแม่เอาไว้แล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาเกิดเป็นลูกชายของคนคนนี้เถียงกันทะเลาะกันนั่นแหละเราก็บอกต้องอโหสิกรรมกราบขอขมากรรมเนาะกันบ่อยๆบางทีก็ถ้าพ่อแม่ยอมยกให้อะมันก็จะดีถ้าแกอายุมากๆแกหลงไปแกก็ไม่รู้แล้วขอขมายังไงอะไรก็ไม่รู้บางคนนั่นแหละเนี่ยกรรมหนักเห็นไหมใครเข้ามากูก็จะด่ากูจะขอสตังค์อย่างเดียวเจอหน้าลูกเห็นไหมกรรมมันไม่อยากให้ใครมาเลี้ยงเราเนี่ยมันให้ทรมานอย่างนี้ก็มีนะบางคนเราเห็นนั่นนะคุณโยมถึงว่าทำไงเราจะพูดให้พ่อแม่สบายใจได้นั่นนะบางคนเปิดวิทยุก็ต้องเปิดเบาๆเปิดจะไปชวนให้แกฟังให้แกฟังของแกเองถ้าไปชวนให้แกฟังมันก็จะโกรธเราอีกใช่ไหมบางคนมึงไม่ต้องมาสอนกูมึงเป็นลูกกูอะไรนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอให้นี่แหละเกิดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าชนกกรรมมีกรรมมาแต่ละครอบครัวเนี่ยฟานีไม่เหมือนกันนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าให้มีวัตถีกรรมมโนกรรมเกิดจากใจเราอีกเลยนั่นใช่ไหมไม่อยากไปว่าใครไม่อยากขวเลาะใครไม่อยากซ้ำเติมใครนั่นแหละมันเป็นบุญของเขาใช่ไหมเป็นบุญนั่นน่ะในหลวงไม่อยากว่าใครอะไรตาอะไรนั่นน่ะเราก็เอาอย่างนั้นนะคุณโยมนะจะดีนั่นน่ะ การปฏิบัติธรรมถึงบอกว่าทำไปเถอะเห็นไหมท่านอาจารย์ทุกองค์อ่ะเห็นไหมที่
ที่นักปฏิบัติเขาก็พยายามเอาตัวตนออกนั่นน่ะเอาตัวตนออกจากใจกันทุกคนพาหนุ่มๆเขาก็พยายามทำของเขานั่นแหละท่านบอกว่าศึกตาหนุ่มไงศึกษาตาหนุ่มนั่นน่ะพออายุมากแล้วมรรคผลมันจะได้กินเหมือนเราปลูกมะพร้าวไว้นั่นเห็นไหม 8 ปี 9 ปี 10 ปีบางที 3 ปีมะพร้าวเบาเขาเรียกว่าพันเบามันจะ3 ปีมันจะออกลูกนั่นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ากรรมนี้มีผลจริงๆบุญนี้ก็มีผลนั่นนะแต่ต้องอดทนทำใช่ไหมคุณโยมนั่นนะอะไรนะ ท่านบอกว่าบุญที่อยากทรงไว้ดีทรงความดีมันก็ทุกข์อีกนะนั่นน่ะเราอยากทำความดีมันก็ทุกข์เราอยากปฏิบัติเราอยากเข้าป่าไม่ได้เข้าป่ามันก็ทุกข์มันก็รู้ว่าที่อยู่ของฤาษีชีพัยเราออกจากวัดว่าไปอยู่ป่าเนี่ยมันเหมือนพญานกที่ว่าพญาบินอะไรนั่นน่ะที่ว่าพาช้างเลไลยกะนั่นน่ะไปอยู่ป่า เบื่อฝูงนั่นน่ะใช่ไหมเลไลยกะก็อยากไปอยู่ป่าพุทธเจ้าก็อยากไปอยู่ป่าเบื่อพระภิกษุ ที่ยังไม่ได้มรรคผลเนี่ยนั่นแหละมาเจอกันพอดีช้างก็เพื่อฝูงไม่รู้เรื่องไม่สามัคคีกันพระสงฆ์ก็ไม่รู้เรื่องที่ไม่ปฏิบัติทีนี้ก็พุทธเจ้าไปดีกว่าไปอยู่ป่าได้ช้าง ได้พังอุปถากใช่ไหมไปหาผลมากลากไม้เงาวัวมาถวายพุทธเจ้านั่นน่ะมาก่อไฟให้พุทธเจ้าได้ต้มน้ำได้นั่นน่ะอะไรต่ออะไรเห็นมาเป็นช้างก็ยังสร้างบุญได้นั่นน่ะอยู่ในป่าเป็นพรรษานั่นน่ะโอ้ทีนี้ก็ พุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ทายทานก็ไม่มีทีนะภิกษุหนุ่มก็โอ้ต้องสามัคคีกันละขืนเถียงกันเรื่องวินัยเรื่องเนี่ยเห็นไหมตักน้ำในห้องน้ำแท้ๆไม่ปิดฝาโอ่งก็ดีไม่ฟ้ามขันก็ดีเห็นไหมทำให้มีเรื่องมีราว ใหญ่โตได้นี่ก็ไม่พูดกันญาติโยมก็ไม่อยากมาทำบุญลำบากสินะเอาละเราต้องสามัคคีกันละไปนิมนต์พุทธองค์มาเถอะมาเป็นครูบาอาจารย์ต่อนั่นเห็นไหมต้องไปรับพุทธเจ้ามาอย่างเงี้ยมาอยู่อีกนะ ทายทานก็เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคุณโยมเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าถ้าดวงใจของครอบครัวนั้นเป็นอริยเจ้าขึ้นมานั่นน่ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเขาจากลพบุรีครับโยมเฉลียวเจริญพรจ้าโยมพุทธการพระอาจารย์ต้องสอนลูกเจ้าจ้าสาธุโยมอยากถามวันนั้นก็เออเขาไปทอดกฐินค่ะโยมก็คือเขาตายชื่อบาทซื้อตะปาอย่างเงี้ยโยมก็เขียนชื่อผู้ตายใส่ไปเนี่ยเขาจะได้บุญไหมเนี่ยได้บุญอยู่แล้วที่เราตั้งใจแต่ตั้งใจใช่ก็ลูกสามีเสียชีวิตไปแล้วโยมก็เขียนชื่อไปเลยนั่นแหละธาตุขันธ์ ที่บอกว่านี่แหละตายธาตุสายธรรมเป็นญาติกันนั่นแหละ
แต่ถ้าเขารออยู่นะเขาก็จะได้ถ้าเขาไม่รอเขาไปเป็นเทพครับเขาก็ได้เถวยบุญของเขาแล้วเขาก็ไม่ต้องรับนะคุณโยมนะโยมไปอยากให้เขาได้เขาทำบุญทุกวันทุกวันตอนเช้าโยมก็นี่แหละที่บอกว่าทุกวันตามให้ทุกวันนี่แหละน้ำใจน้ำใจผู้อยู่ข้างหลังให้โชคดีนะโยมนะน้ำใจของนี่แหละครอบชีวิตครอบครัวเนี่ยเห็นไหมมันสายธาตุสายธรรมมันโยงใยกันนั่นน่ะกว่าจะตัดขาดเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมมันตัดไม่ขาดนั่นน่ะบางคนก็ตัดขาดเห็นไหมเหมือนหลวงปู่คำสุขนั่นน่ะทิ้งลูกเมียมาบวชเลยเอาปฏิบัติจนได้นั่นปฏิบัติจนกระดูกเป็นพระธาตุไปนั่นหลวงปู่คำสุขที่อยู่ทำไอ้ที่ว่าอยู่เพชรละครเพชรบูรณ์นั่นตำบลเพชรละครนั่นเห็นว่าพระแท้เป็นอย่างนี้เนาะพระแท้พระใจเพชรเห็นไหมนั่นหลวงปู่ท่านเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ได้ของท่านแล้วหลวงปู่บุญยฤทธิ์อะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าท่านเดินไม่ได้แต่ใจของท่านไปได้นั่นน่ะวิญญาณแก้วมณีอันนี้มีบุญยฤทธิ์แล้วนั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่ามีบุญแล้วเหนือบุญเหนือบาปพวกนี้นั่นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารักษ์เจริญพรจ้าโยมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารักษ์เจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะจ้าหลวงพ่อคะจ้าได้ยินจ้าโยมมาโยมมีคำถามจะถามค่ะจ้าพูดมาได้เลยคือโยมนั่งสมาธิพุทโธนะคะโยมตื่นในตีสองนะคะนั่งสมาธิจนถึงตีสี่นะคะคราวนี้เวลาที่โยมนั่งพุทโธนะคะโยมก็ปวดขานะคะโยมก็ขยับนิดนึงก็นั่งต่อจนลมหายใจละเอียดนะคะโยมทำถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อคะตามนักการค่ะขอทางขอชมทางทีวีนะคะตามนักการค่ะลมละเอียดลมมันลมหยาบมันดับไปลมละเอียดมันเกิดก็ดีละนั่นน่ะมันสงบมันเงียบไปเงียบไปเราก็ไม่กลัวเหมือนไม่มีลมนั่นน่ะเราไม่มีลมแต่มันไม่ตายมันภาวนาอยู่ในท้องอ่ะลมมันอยู่ในท้องนั่นน่ะทีนี้มาให้ทำให้มันทำนานทำให้ทำนานแล้วเราจะออกเราก็ดูมันดูว่าใจเราเนี่ยมันจะคลายออกเนี่ยมันจะคิดอะไรเนี่ยมันจะรู้เลยตอนที่มันดับไปมันก็รู้ว่ามันดับมันเฉยมันเงียบอยู่กับใจนั่นแหละเราก็ดูมันดูค้นหาดูมันคิดอะไรมันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดทีนี้พอมันออกมาเราก็จำได้หลวงปู่บอกว่าดูมันนะดูว่ามันเข้ายังไงมันออกสมาธิยังไงนั่นน่ะทีนี้มันเข้าได้เก่งๆนั่นน่ะมันชำนาญมันจะนึกจะเข้ามันก็เข้าได้เลยจิตพอมันทำใจว่างมันก็จะเข้าเลยเข้ากรรมฐานนี่แหละพวกเนี้ยมันจะไวขึ้นทีนี้เราไปกลัวบางคนจะกลัวเฮ้ลมหายใจมันอยู่ดีๆทำไมมันหายไปกลัวตายมันก็ลมหยาบมันก็ดับมันก็เกิดขึ้นมาอีกทีนี้เรามันจะเป็นไงก็ดูมันนั่นแหละต่อไปนะนี่แหละที่บอกว่ามันทำให้มันทำนานมันเกิดอะไรวิชาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้มัน
ชำนาญไว้นั่นแหละแล้วเราก็จะมันก็จะรู้ว่าโอ้พระโสดาบันมันเป็นยังไงมันเป็นพระอริยเจ้ายังไงนั่นแหละมันไปเห็นเรื่องจิตเกิดดับเรื่องเมตตาฌานมันจะเกิดนั่นแหละแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็เหมือนมีความสุขความสุขเราก็รู้อีกนะมันจะไปไหนอ่ะมันจะไปตลาดจิตมันก็ปรุงแต่งใครเป็นตัวใช้เราก็ตัวความคิดนั่นน่ะแล้วก็เห็นเราจะไปดีไหมมีเหตุผลไหมเราก็ตึกตองเนี่ยตัวฉลาดนั่นน่ะรู้รูปนามเกิดดับว่าไปแล้วมันมีค่าไหมไปแล้วมีทุกข์ไหมน่ะในสถานที่นั้นเราก็รู้เลยนั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเหมือนหลวงพ่อโน่งว่านะหลวงพ่อไปช่วยดูลูกสาวลูกชายผมหน่อยเธอมันป่วยเมื่อคืนมันก็มาเที่ยววัดนะมาฝาดวัดมาฝาดสถานที่หน้ามันจะตายหลวงพ่อก็รู้เลยว่ารักษาไม่หายไอ้คนเนี้ยถ้ามันจะหายท่านก็รู้อีกว่ามันไปกันคนละทางถ้าบอกเมื่อคืนมันก็มาฝาดสถานที่ของมันละแต่ลุงปู่ท่านรู้เลยท่านมีญาณรู้นั่นน่ะนี่แหละไอ้ตัวรู้เนี่ยสำคัญเนี่ยมันเหนือกว่าที่เหนือกว่ากายานุสติเข้าไปอีกเนี่ยเหนือมุนเหนือบาปขึ้นไปอีกเห็นไหมเหนือความรู้อันนั้นเข้าไปอีกจนมันเป็นเห็นรูปนามเกิดดับเฉยๆนั่นน่ะนะคุณโยมนะอันนี้มันก็เป็นในนั้นเหมือนอย่างกับว่าถ้าเรารักใครสักคนรักอยู่นั่นแหละไม่ยอมหายเราก็เจริญอสุภะโอ้นึกถึงทีไรก็โอ้ไอคนนี้มันต้องเน่าต้องเปื่อยมันเปื่อยอย่างนั้นมันเน่าอย่างนี้นั่นแหละถ้าเราไม่รักใครเราก็ดูเฉยๆนะเราก็ไม่ต้องไปดูมันเน่าเปื่อยทั้งวันนั่นแหละเราก็กลับมาดูใจว่างเรานะคุณโยมเนาะนั่นแหละที่ว่าหลงรักเขานั่นเห็นไหมนั่นแหละถ้าเราไม่หลงรักใครเราก็เอามาดูตัวเรากินสบายนอนสบายพอทำของเราได้เนาะนะที่หลวงปู่ท่านบอกว่าเย็นไหมเย็นสบายกำลังดีหลวงปู่บุตรดาอร่อยไหมอร่อยพอดีนะหลับพอดีอะไรไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าท่านทำใจของท่านได้มันแบ่งเห็นไหมธาตุมันพอดีธาตุมันสุขก็รู้นะทุกข์ก็รู้นั่นแหละจนมันเป็นกลางนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเถียงกันนะว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดนะเราก็ทำตามพ่อแม่นะหลวงพ่อสังวานคดีหลวงพ่อสนองที่ท่านทำมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันเนี่ยพุทโธไปเถอะพุทโธจนมันชำนาญแล้วต่อไปมันก็เป็นบาทเป็นฐานนะเอาติดสมาธิท่านก็รู้อีกพอได้มากๆไม่ต้องไปติดสมาธิไม่ติดสุขนะท่านบอกให้มันเกิดปัญญารู้จักเข็นรู้จักแตะนั่นน่ะใหม่ๆให้มันติดไปก่อนท่านบอกติดให้มันติดเดี๋ยวมันก็เบื่อนั่นน่ะเหมือนคนที่ว่าไปสวรรค์นั่นแหละพอไปแล้วโอ้สวรรค์มันมีแต่ความสุขไปนิพพานดีกว่านั่นน่ะลงมาเกิดดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมครับหมดเวลาช่วงแรกครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโร
กของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะสิโรราบกราบบังคมบรมศพน้อมเคารพด้วยจิตมั่นมิหวั่นไหวคุณูปการแห่งองค์พระทรงชัยทั้งน้อยใหญ่มากที่จะสุดประมาณครบหนึ่งปีที่ยังคงทรงสรีระทัศนานุตริยะอันไพศาลด้วยองค์สามเชิดชูองค์ภูบาลประดิษฐานสถิตในใจทุกดวงออกพระเมนขบวนแห่แปรสรีระวางสภาวะองค์ธาตุขันธ์อันเลยล่วงคงคุณค่าจันลงใจไทยทั้งปวงประทับสวงเป็นมิ่งขวัญ นิรันดรปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999คณะสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานแม่ชียวงคำแก้วอาภัยร้อยกรองสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลัดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณ
วัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะถึง9พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกราบนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานแม่ชีสมศรี024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBB TV 999โทร024961164แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบุตรเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ฟังก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมญาติโยมมีปัญหาอย่างใดก็คุยกันเนาะนั่นสงสัยหรือว่าได้ทำแล้วเกิดกรรมฐานที่ดีก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีเหมือนกันบางคนเนี่ยเห็นไหมพอได้แล้วครูบาอาจารย์ก็ดีใจว่าเออทำได้เนาะเป็นลูกผู้หญิงก็ทำได้เป็นลูกผู้ชายก็ยังทำได้นั่นแหละยังทำไม่ได้ก็เออทำไปหลวงพ่อสนองก็บอกทำไปเถอะทำไป
พอได้แล้วโอ้หลวงพ่อไม่พูดอะไรอยากให้ทุกคนนะไม่อยากให้ปรุงแต่งหลวงพ่อไม่เห็นพูดอะไรเลยอะไรก็ให้ทำไปเถอะนั่นนะเห็นไหมทีนี้ท่านก็เลยพอแกได้แล้วแกก็หมดสงสัยว่าหลวงพ่อสนองนี่ฉลาดเหลือเกินไม่ให้ปรุงแต่งคุยแล้วนะมันล้ำหน้ามันก้าวหน้าไปทีนี้มันทำไม่ถึงเนี่ยนี่เดินไปไม่ถึงแต่คุยเรือล่วงหน้าไปมันไม่เกิดกรรมฐานเห็นไหมกรรมฐานมันอยู่กับคนที่พูดน้อยๆนะหลวงปู่ท่านบอกเห็นไหมพูดโดยจำเป็นใช่ไหมพอได้แล้วเนี่ยมันเสียเวลาบางคุณตาบางคนบอกโอ้โหมาวัดนี่มันไม่อยากคุยกับใครเลยนะมันเสียเวลาพอภาวนาได้แล้วเห็นไหมมันไปพบความสุขแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันได้พ้นทุกข์ไปนั่นถ้าสมมติว่ามันเจออรหันต์ก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมพอนิวรณ์ดับแล้วก็ทุกคนจะคิดอย่างนี้เลยว่าโอ้โหมนุษย์นี่มันทารุณเหลือเกินเรื่องจิตใจของตัวเองนั่นคนเราเห็นไหมเพชรก็ยังกินนั่นนะเห็นไหมว่ากินไม่ได้ความมันติดรสเผ็ดนั่นใช่ไหมไม่ได้รสเผ็ดมันทานข้าวไม่ลงอันข้าวไม่อร่อยไม่แซ่บนะที่ว่าสาไพศาลใช่ไหมนั่นน่ะต้องเอาเผ็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งนั้นที่ถ้าลำไส้มันพูดได้โหมันเผ็ดเหลือเกินมันทารุณโหดร้ายเหลือเกินใช่ไหมโยมลองเอาพริกไทยมาทาแขนเราใช่ไหมพริกไทยก็ดีอะไรอ่ะพริกไทยนั่นน่ะดีปีก็ดีที่มันเผ็ดเนี่ยนั่นแหละมันจึงเป็นยาร้อนไงใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละธาตุทั้งสี่ธาตุบางทีมันเย็นพออายุมากเขานั่นแหละจึงบอกว่าจึงต้องมียากำลังไงยาหลวงก็เป็นยาวิตามินยากำลังนะกินแล้วให้มีกำลังเสริมยาไทยก็มีกำลังเสริมนั่นนะมีพวกนี้เพื่อกระเทียมพริกไทยใช่ไหมยาร้อนนี่แหละธาตุของเราก็เหมือนกันส่งเสริมมันดื้อนะมันไม่ยอมภาวนาต้องอย่าไปนอนนะหลวงพ่อสนองมันชวนให้นอนก็จะไปนอนมันอยากให้นอนหลับเนี่ยมันไม่อยากให้เห็นหน้ามันหน้าจิเลตหน้าทุกเนี่ยมันอยากจะปิดบังนะพญามารที่บอกว่าพุทธองค์ตระเด็ดดับขันเข้านิพพานเถิดผู้คนมันจะหมดไปแล้วนั่นนะพุทธองค์ไปเถอะอะไรต่ออะไรเหลือไว้พวกเรามั่งเถอะนั่นนะเห็นไหมพญามารมันขอร้องพุทธองค์ให้พุทธองค์ปรินิพพานใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันทุกวันเนี่ยเราก็ยังอยู่นะในห้วงของมารไม่ชนะมารนั่นถ้าใครทำไปไม่ถึงเหมือนว่าเราเดินมาครึ่งทางแล้วแต่มันลำไรอยู่แล้วนั่นถ้าเราไม่วกกลับใช่ไหมเหมือนวงกลมที่เขาเขียนไว้นะปกิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีวงกลมด้วยเนี่ยวงล้อมของวัฏฏะนั่นนะเห็นไหมวัฏฏะวนเวียนนั่นนะวนไปก็วนมาถ้าใครถูกช่องมันก็เดินกงทางข้ามฝั่งนิพพานเนี่ยมันไปคนเดียวนะที่ครูบาอาจารย์ว่ามันรู้ธรรมมันก็รู้คนเดียวกันขึ้นมาก่อน
มันไม่ได้มีเพื่อนเป็นร้อยนี่ที่บรรลุตอนสมัยพุทธองค์ที่ว่าที่ อะไรลูกเศรษฐีที่ไปฟังตามพุทธเจ้าแล้วก็ชวนกันมาเออได้ข่าวว่าพระองค์นี้บรรลุธรรมแล้วเพื่อนก็อยากมาฟังธรรมกับบรรลุกันอีกเห็นไหมมีเพื่อนมีฝูงพุทธองค์โปรดเห็นไหมที่พระอรหันต์ที่ไม่รู้กี่พันองค์ใช่ไหมนั่นนะบรรลุทำไมก่อนเนี่ยบุญเขาเต็มแล้วนั่นนะพอฟังธรรมครั้งเดียวบางทีก็บรรลุธรรมไปเลยอย่างเนี้ยทีนี้พวกเรานี่มันหางกะทิไงต้องคาดคั้นให้มากๆกะทิมันจึงจะออกถ้ามากะทิมันจะออกมันนั่นน่ะความดีเนี่ยเห็นไหมต้องคาดคั้นมันผูกมันไว้เหมือนผูกมันไว้นั่นน่ะไม่งั้นมันจะไปลอยลมไปหมดใช่ไหมโยมเหมือนจิตใจเนี่ยมันลอยไปลอยไปหาคนนู้นลอยไปหาคนนี้มันปรุงแต่งไปเรื่อยนั่นทำยังไงอ่ะจึงจะให้มันเป็นกระเทียมหัวเดียวใช่ไหมหัวเดียวกระเทียมรีบนั่นน่ะที่โบราณว่านะนั่นน่ะกระเทียมทนหรือว่าเป็นอะไรอ่ะแรดอ่ะแรดอ่ะมันมีหน่อเดียวมีเขาเดียวนั่นน่ะเห็นไหมคนปฏิบัติเหมือนหน่อแรดเหมือนในตัวแรดนั่นน่ะมันมีเขาเดียวมันไม่มีสองใจมันไม่มีสองเขาน่ะมีสองเขามันก็เหมือนมีสองเปรียบเหมือนคนสองใจถ้าเรายังเป็นคนสองใจอยู่นั่นน่ะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปหักอกหักใจได้มันกลายเป็นใจเป็นหนึ่งขึ้นมานะนั่นน่ะที่บอกว่ารู้ธรรมขึ้นมากายใจเป็นหนึ่งว่างขึ้นมานั่นน่ะบาปก็ไม่ทำนั่นน่ะกรรมก็ไม่สร้างมันเฉยละทีนี้มันก็เหนือบุญเหนือบาปขึ้นมาเนี่ยที่หลวงปู่บุตรดาพูดนะพูดง่ายเหลือเกินนะฟังแล้วก็ไพเราะเพราะเพียงแต่โอ้โหทำไปเถอะใช่ไหมเรียกว่าการบ้านอันนี้พวกเราเกี่ยวบวกลบคูณหารกันอยู่นี้กว่าจะรู้ใช่ไหมนั่นเนี่ยพอท่านได้แล้วแม่ทำไมมันเขาได้ง่ายเหลือเกินหลวงพ่อสนองทำไมวัดสังฆทานทำไมพาเราทำไมมันได้ยากเข็นกันเข้าไปเนี่ยทั้งกระบนบนให้พวกเราฟังนะเฮ้ยทำไมโยมไปสอนโยมมันเกิดง่ายเหลือเกินกรรมฐานนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะคุณโยมถ้าไม่ถอยหลังนะดีหมดนะโยมนะทำไปเถอะเราจะท้อใจนั่นน่ะเราขุดบ่อไปเถอะเราตั้งใจขุดบ่อสักวันหนึ่งต้องเจอเพชรหรือว่าเจอน้ำเจอหินเจอทรายนั่นน่ะเจอน้ำเราก็ดีใจนั่นน่ะถ้าเราขุดวางๆขุดวางๆนอนนั่นน่ะนอนมันอยู่ในบ่อนั่นเนี่ยน่ะหลุมมูดหลุมคูดท่านว่าอย่างนั้นนั่นน่ะเราอยู่กับใช่ไหมประชาในตัวเรานี่สารพัดจะเลยใช่ไหมนี่แหละประชานี่ทำไมเราไม่กลัวเราไปกลัวประชาข้างนอกนั่นน่ะกิเลสมันเข้าข้างตัวนั่นน่ะเห็นไหมเขานอนอยู่เห็นไหมหมูไก่มันนอนอยู่ในท้องเราน่ะหนูมั่งจิ้งหรีดมั่งกบมั่งเขียดมั่งน่ะงูมั่งบางคนมันนอนอยู่ในท้องเราไม่กลัวไม่กลัวงูเป็นใช่ไหมงูตายไม่กลัวแล้วเห็นไหมบางคนเห็นไหมแมวหมาอะไรก็เอาเถอะประชาอยู่ในท้องเราหมดนะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะจึงบอกว่านั่นแหละประชานอกประชาในนั่นแหละท่านบอกเราก็ลองทำดูเนาะนั่น
ธรรมของเรานี่แหละอะไรนะกาที่บอกว่าเรามีธรรมะนั่นแหละเอาไว้แทนข้าวปลาตอนยามเราจะตายเรากินไม่ได้แล้วเราต้องกินพุทโธแล้วใช่ไหมยามเราตายเราต้องกินอาหารทิพย์แล้วใช่ไหมกินไม่ได้กินน้ำก็ไม่เข้ากินอาหารก็ไม่เข้ามันหมดแรงกินพุทโธได้กินพุทโธสินั่นใช่ไหมกินนโมสินั่นนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องโยมสงสัยก็ดูใจเราทำไมเราถึงที่สงสัยไม่ต้องไปสงสัยคนอื่นไม่ต้องไประแวงคนอื่นเนี่ยนั่นแหละใครทำดีไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องไประแวงบ้านคนอื่นเรารักษาบ้านเรานั่นแหละเรารักษาใจเราไว้ไม่ให้ไปเปื้อนเปื้อนนะเราก็ดีแล้วลูกก็รักษาสามีก็รักษากันไว้นะเหมือนอยู่กันแบบญาติกันเหมือนพี่น้องกันมีอะไรก็แบ่งปันกันนั่นนะใช่ไหมก็มีความสุขพอเราเย็นขึ้นมาเราก็ไม่แล้วเราก็ไม่ได้รักภรรยาแล้วไปรักแก้วแล้วใช่ไหมไปรักแก้วรักขวดเนี่ยมันก็กลายเป็นสองใจถ้าเกิดพูดขึ้นมานิดนึงก็จะตีกันตายนั่นเห็นไหมหน้าเขียวหน้าเหลืองกันขึ้นมาแล้วน่ะยักษ์มารมันเกิดน่ะมันเกิดสิงใจขึ้นมาเลยเจ้าแก้วเจ้าขวดใช่ไหมนั่นน่ะ ทีนี้ก็เลยทุกข์นั่นน่ะทุกข์ไม่มีอะไรอ่ะนะก็เราทำกันขึ้นมาเองน่ะเหมือนละครเนี่ยจบฉากแล้วตายแล้วเห็นไหมแม่พระประพันธ์แม่จันต๋องก็ดีเห็นไหมแกก็ตายเห็นไหมท่านสมบูรณ์50ก็ตายได้เห็นไหม40-50ก็ตายได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเรายังไม่ตายเรายังพูดได้อยู่เราก็ประมาทไม่ได้แล้วใช่ไหมเราอยู่ได้สัก5-10 ปีแล้วก็บุญนะทำความดีให้มันถึงขนาดให้ได้ไม่ได้ก็อายครูบาอาจารย์อายหลวงปู่ใช่ไหมหลวงปู่อุตส่าห์สอนอุตส่าห์นั่งเมื่อยก็นอนเดี๋ยวก็มาสอนอีกลุกขึ้นมาสอนท่านเมตตาเห็นไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากชลบุรีครับโยมสมใจครับหลวงพ่อโยมถามว่าดอกไม้ที่บูชาพระเราควรเอาไปไว้ที่ตรงไหนดีเจ้าคะแล้วดอกไม้ที่บูชาได้วัน2วัน3วันแล้วอย่างเงี้ยเจ้าคะเราจะเอาทิ้งขยะได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ใจเราโยมมันสมมุติทางนั้นน่ะถ้าเราไม่อยากได้มันก็สมมุติบางคนก็บอกน่ะเราบูชาแล้วเหมือนเทพเทวามารักษาเอาบางคนก็เห็นมาไปสร้างพระนะไปสร้างพระพุทธรูปอะไรตาอะไรนั่นแหละแล้วแต่นะแล้วแต่ที่ใจเรานะถ้าสมควรอย่างไรนั่นแหละบางเห็นว่าพอหลวงพ่อสนองได้แล้วหลวงปู่ได้แล้วทุกองค์โอ้ยเอาไปทำไมมันน้ำลายนะมันสกปรกเนี่ยเห็นไหมมาก็เอาไปทำไมเอาไปไว้กลายเป็นพระธาตุเห็นไหมผมกลายเป็นพระธาตุท่านก็บอกสกปรกแต่มันอยากได้ก็เอาหอมเอาไปนั่นแหละแต่ทีเนี้ยท่านอ่ะให้เอานิพพานดีกว่าไงท่านไม่มาติดเรื่องพวกนี้ท่านความจริงอ่ะนะทีเนี้ยคุณโยมอ่ะเหมือนว่ามันสละไปแล้วสละไปจากแก้วจากที่บูชาเราแล้วเราจะเอาไปทำปุ๋ยก็ได้จะเอาไปทำ
ไว้โคนไม้ให้มันผุเป็นปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ไปเหยียบย่ำอะไรนั่นน่ะถึงเขาจะก็เห็นไหมดอกลาวเรืองแม่เรียกดอกรุ่งเรืองไงนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จก็เลยเอาดาวเรืองนั่นแหละนั่นน่ะเห็นไหมไปเผาองค์พระบาทสมเด็จก็เอาไม้ไผ่สีสุกไปมึงสิไปเผามันจะได้มั่งมีสีสุกนะนั่นน่ะเห็นไหมมั่งมีสีสุกยังไงมาปากคุณแม่บุญเรือนปากคุณพ่อสังวาลว่าเผาเราเอาไม้ไผ่นะไม้ไผ่สีสุกจะได้มั่งมีสีสุกนั่นน่ะเห็นไหมความเมตตาของท่านนะเห็นไหมท่านพูดเอาไว้นิยมนะนั่นน่ะเอาไปทำไมไม้ไผ่ไม้ไผ่มันก็ชื่อมงคลนะไม้ไผ่สีสุกใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่ไม้พยุงอย่างเดียวใช่ไหมคนก็ติดไม้พยุงไม้พยุงหมดกูก็จะเล่นไม้อะไรอ่ะไม้ชิงชันขึ้นมาอีกละว้าหมดประเทศทีเนาะเอาไว้ดูกันบ้างทีนะลูกหลานเอ้ยนั่นนะเอาไว้ให้นกมันเกาะมั้งเอาไว้อะไรนะอาจารย์ไม่ยอมว่าเอาไว้ทำเป็นยาหยอดตาให้ลูกหลานมันได้เห็นมั้งกูโค่นหมดเห็นไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเนี่ยมันปรุงแต่งได้หมดไอ้จิตใจนี่เนาะนั่นน่ะมันสารพัดคิดนั่นน่ะมนุษย์จึงว่า108เนี่ย108แล้วย่นย่อแล้วเหลือดวงเดียวใช่มั้ยไม่กรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นน่ะ 84,000 นั่นน่ะพระธรรมขันธ์ย่นย่อแล้วเหลือจิตดวงเดียวใช่มั้ยโยมจิตเป็นหนึ่งนั่นน่ะจิตไม่คิดเรื่องเบียดเบียนกันไม่คิดเรื่องทุกเรื่องทุกก็ไม่คิดนะนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นน่ะเอามันสุขก็สุขมันตายก็ตายพระอรหันต์ท่านคิดแค่นั้นเองว่าท่านหลุดไปแล้วท่านก็สบายเหลือแต่พวกเรานี่แหละน้ำตามันร่วงเนาะมันก็สงสารลูกหลานลูกหลานยังพอกินกันไหมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมจะไปอยู่ถนนไหนนะที่มีความสุขมันใจมันก็คิดไปอีกเห็นไหมนั่นน่ะคนที่ยังตัดไม่ได้อะไรอาวรณ์ไม่ได้เห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านเมตตาท่านเหมือนมีบารมีเยอะนะเอาน้ำท่วมไปแจกกันนะข้าว10 ตัน20 ตันก็ไปเถอะเอาเลยคำนึงเลยญาติโยมแท็กซี่คุณธรรมกุลีกุจอไปช่วยกันเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหม นี่แหละบริษัทก็มาช่วยกันคนนู้นคนนี้เอานี่แหละสร้างบุญสร้างทานบารมีมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าทำไว้ทำไมทำไว้กันพลาดมาเกิดไงถ้าไปแบบครูบาอาจารย์ได้หมดมันก็สบายสินะไม่ต้องมาทอมาค้ำกันอีกใช่ไหมสมัยก่อนมาพายสมัยก่อนใช้เรือเนี่ยทอพายค้ำไปค้ำทอไปอะไรต่ออะไรนั่นลำบากเห็นไหมแต่เราเกิดมาเราเป็นจับกังก็ลำบากเหลือเกินใช่ไหมแบกข้าวสารทั้งวันนะเห็นไหมเขาก็ลำบากเหลือเกินบางคนนี่เรียนได้ก็ทำมือจับดินสอปากกาเท่านั้นเองเห็นไหมได้เงินเป็นพันล้านเห็นไหมแต่บางคนนี่โหต้องเอาหลังจับนะหลังจับกระสอบทั้งวันโอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันมีหน้าที่กันหมดเลยเหมือนมดงานใช่ไหมมีหน้าที่ต้องทำนะให้หน้าที่ออกลูกก็ออกไปเหมือนพึ่งนั่นน่ะหน้าที่ไปหาน้ำหวานใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่ามันเป็นธรรมะนะมานึกดูเห็นไหมนั่นไอ้ป่าบ้านเมืองนี่เป็นของเรา
นั่นแหละงูมันก็บอกว่านั่นแหละในป่านี้มันของเราอาณาเขตของเราเราก็แอบอยู่หิวเราก็ไปหาจับสัตว์กินใช่ไหมจับแมวจับอะไรต่อจับสุนัขอะไรเห็นไหมมันมีหน้าที่กันหมดทีนี้นี่แหละเราลองศึกษาใจเรานั่นแหละใจเราไม่เบียดเบียนใครได้ใจเราเห็นไหมมีเมตตาแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องทำยังไงจึงรักกันเหมือนเห็นไหมในหนังทำไมเขาแสดงรักใครสนุกสนานได้น่ะมันอยู่ในจอใช่ไหมแต่นอกจอเขายังไงเห็นไหมไปกินเหล้ากันอะไรกันสนุกสนานหัวเราะหัวให้ใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมมันเป็นมันแพ้เสียงแสดงแต่เรื่องชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกับขนหนังทุกวันนี้เห็นไหมยิ่งน้ำท่วมนี่มันยิ่งกับหนังขนใช่ไหมคุณโยมเอาต้องดูมีอะไรไหมไม่มีครับวันนี้โยมไม่โทรมาแสดงว่ามางานองค์มาสมกันเยอะเนาะเอาอาตมาก็คุยคนเดียวเลยนั่นน่ะคุยคนเดียวก็ไม่สนุกกันเนาะได้ไหมครับเป็นยังไงมึงอ่ะตอนที่มาบวชตอนนั้นทำงานอะไรอ่ะอ๋อทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะครับที่ไหนอ่ะทำงานอยู่ที่เกาหลีครับผมงานเชื่อมทำงานเชื่อมครับก่อนที่จะมาบวชเชื่อมเหล็กนะครับเชื่อมเหล็กน่าเห็นมาแล้วใครชวนมาบวชบุญนำมาครับบุญครับบุญนำพาบุญนำพาญาติพี่น้องแนะหรือว่าไม่มีเลยครับเพื่อนไม่มีเลยครับเบื่อเนาะครับเบื่อทางโลกครับทำมากี่ปีอ่ะสามปีสามปีก็เบื่อแล้วเนาะนั่นน่ะท่านอาจารย์มีองค์แกก็เบื่อแกก็เป็นช่างเชื่อมช่างอะไรแกบอกว่าเห็นโยมผู้หญิงขออภัยนะเลือดมันออกมาทำขาใช่ไหมโอ้โหต้องนะคิดอยากบวชเลยเห็นไหมเลือดมันไหลออกมาแกก็เบื่อเลยทุกวันนี้ก็อยู่ป่าอยู่ดงไว้นั่นนะเห็นไหมชอบมีนิสัยนั่นแหละท่านก็ปฏิบัตินั่นท่านก็ไปอินเดียถ้าลุงพ่อสนองแล้วไปบ่อยเหมือนกันท่านก็มีนิสัยท่านก็อยู่ป่าอยู่ดงไม่อยากยุ่งกับสังคมมากอะเห็นไหมนั่นน่ะท่านปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละวังองนี่นะท่านยังหนุ่มๆ นะท่านก็ใส่จีวรปะจีวรขาดเอาไปอินเดียก็ว่าไปนั่งที่ไหนถ้าไปองเดียวเขาไม่อยากให้นั่งอ่ะนึกว่ามันไม่มีตังค์คนเนี้ยเห็นไหมทีนี้แกพางตัวแกไว้นั่นเห็นไหมแกยังหนุ่มๆแกฉลาดนั่นแกก็เข้าป่าเข้าดงไม่กลัวนั่นถ้าอยู่องเดียวก็ไม่กลัวนะอยู่ถ้ำอยู่กับวิญญาณอะไรต่ออะไรแกก็ไม่กลัวแกก็แน่เหมือนกันจิตใจนั่นนะแกก็เข้าห้องปฏิบัติเป็นปีๆเหมือนกันนั่นนะก็ตอนนั้นพอดีหลวงพ่อทั้งวันก็ป่วยนั่นนะพ่อสนองครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุนทรการครับจากโยมกระมวลเกี่ยวเจริญพรจ้าโยมค่ะจ้าโชคดีคุณโยมค่ะโยมพูดได้เลยค่ะหรอจ้าได้ยินจ้าโยมหลวงพ่อค่ะจ้าค่ะก็หนูเวลาหนูนั่งสมาธินะคะหลวงพ่อจ้าหนูนั่งแล้วชอบหลับนะคะแล้วจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวเลยแล้วหนูทำยังไงหนูถึงจะนิ่งคะโอ้นั่นแหละพอมันนิ่งก็อยากจะเอาออก
ใช่ไหมบางคนนิ่งก็ให้มันนิ่งนั่นแหละมันแกล้งเรามันให้เราหลับมันไม่อยากให้เราเห็นความดีของดีใช่ไหมมันก็หลับไปทางนู้นหลับไปทางนี้เนี่ยค่ะมันให้หลบไปหลบมามันไม่ให้เห็นแก้ววันนี้ในใจเรานะแล้วทำไมหนูแล้วทำไมหนูตอนนี้หนูเป็นทุกข์เออใช่นั่นแหละหนูชอบเป็นทุกข์แบบเรื่องที่ว่าไม่เป็นเรื่องแบบคือว่าหนูโดนพี่ชายทิ้งไปแล้วหนูจะพยายามนั่งสมาธิแต่มันนั่งยากมากนะจิตใจหนูไม่อยู่กับตัวเลยค่ะแล้วทำยังไงหนูถึงจะสงบนิ่งได้คะหลวงพ่อเราไม่ต้องไปแค้นเขาหรอกกรรมของเราบอกว่าเราเคยไปแกล้งเขาไว้อดีตชาติเนาะเออนั่นแหละทีนี้เราเอาใหม่เราก็แผ่เมตตาให้ทุกคนนะคนที่รักที่เกลียดก็แผ่เมตตาให้เขานั่นแหละเรานึกว่าเนี่ยกำไรชีวิตของเราเนี่ยมันจะได้รู้ว่าโอ้ทุกเนี่ยทุกเหลือเกินเนาะเขาเป็นลูกผู้ชายก็ช่างเขาเนี่ยเราต้องรักพ่อแม่เราเป็นสรณะที่พึ่งพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ไอ้ผู้ชายมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์กับเราหรอกใช่ไหมมันไม่รักเรามันก็ไปใช่ไหมเออเอานั่นแหละเราก็ทำเฉยนั่นแหละเออใช่นะจำไว้นะเออหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้เราไม่รักตัวเราเองเราไม่รักใจเราเองใช่ไหมใจเออนั่นน่ะทีหลังเรารู้แล้วทีนี้เราทำเฉยๆนั่นน่ะทีนี้นะเรายิ่งเฉยยิ่งมีเสน่ห์นะถ้าไม่เฉยมันไม่มีเสน่ห์มันมีแต่เสน่ห์ใช่ไหมหนูยังไม่ได้พ่อหลวงพ่อให้หนูท่องยังไงคะให้หนูปฏิบัติพุทโธเนี่ยพุทโธเดินไปไหนก็พุทโธกุมใจหนอกุมใจหนอถ้ากุมใจนะแล้วก็กุ้มใจหนอกุ้มใจหนอนะหายใจเข้าออกก็พุทโธพุทโธเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวมันจะคิดไปทางอื่นไม่เอาเรามาดูลมหายใจเราดีกว่าลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โธนั่นแหละแล้วต่อไปมันจะดีนะคุณโยมนะแล้วหนูอ่ะชอบปวดขาค่ะหลวงพ่อนั่งไปนั่งมาแล้วชอบปวดขามากมันเหมือนกับมีมารเข้ามาตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อเออเดินจงกรมเยอะๆด้วยนั่นแหละถ้าเราชนะปวดขาได้เราก็ชนะเลยนะบางคนนั่นแหละไอ้ตัวปวดเนี่ยมันแกล้งเรานะนั่นแหละอุปสรรคทีนี้นั่งจนหายปวดหายเมื่อยกายเบาที่บอกว่ารถไฟมันเชี่ยวแล้วเดินไม่ได้พี่คนเนี้ยเขาก็อยู่บ้านมา3ปีกว่าแล้วมั้งเขาเดือนนี้เขาสบายเขาภาวนาหน้าใสเลยตัวเขาอ้วนนะเขาไม่หนักเขาบอกมันเบากายเบาเออเอานะยอมนะทำไปแล้วจิตเราเนี่ยถ้าให้นิ่งที่สุดก็คือให้เราท่องพุทโธพุทโธใช่ไหมครับใช่พุทโธไว้แล้วก็ถือศีลไว้แล้วเดินจงกรมใช่ไหมใช่เปลี่ยนนั่งก็ได้เปลี่ยนยืนก็ได้ใช่ไหมครับใช่เดินจงกรมไว้ให้มากๆถ้ามันกุ้มใจอย่าไปนั่งนะมันยิ่งกุ้มใหญ่ต้องเดินให้มันเหนื่อยนะให้มันเหนื่อยก่อนนั่นนะเหมือนเห็นว่าคนต้องไปออกกำลังกายออกกำลังกายให้มันเหนื่อยมันจึงหลับไม่งั้นมันไม่หลับเห็นไหมแล้วถ้าหนูจะไปปฏิบัติธรรมที่นนทบุรีหนูจะไปยังไงคะที่วัดสังฆทานใช่ไหมค่ะอยู่ถึงไหนอ่ะเนี่ยอยู่เขตไหนอ่ะยอมอยู่เขตไหนอ่ะค่ะยอมอยู่เขตไหนอยู่จังหวัดอะไรอ๋อหนูตอนนี้หนูอยู่สมุทรปราการค่ะหนูทำงานอยู่นิคมบางปูนะคะโอ้วันหลังก็มาเที่ยวก็ได้นะไปวัดอโศกรามมันก็ได้ไปภาวนานั่นแหละใกล้ๆใช่ไหมนั่นแหละวัดอโศกรามอยู่แถวนั้นน่ะอยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหมไปหัดนั่งกับเขาอย่าไปเนี่ยหักกกหักใจมันพ่อแม่รักเราจะตายเรายังไม่อยากจะรัก
ใช่ไหมว่าหนูพยายามหลายรอบแล้วแต่หนูชอบไปยุ่งกับพวกมารพวกอะไรนะคะคือยุ่งกับโทรศัพท์เนี้ยยุ่งกับพวกเฟซพวกไลน์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้จิตใจแต่มันทิ้งไปไม่มีตัวเลยแต่มันทิ้งไปพวกไอ้ไลน์เลยนี่ฮะมันมาเลี้ยงใจเรามันเป็นลายไปหมดนั่นน่ะนั่นน่ะตัวเราไม่ลายแต่ใจมันลายไปหมดใช่ไหมไม่เอาเนาะทิ้งมันไปนั่นน่ะดับมันไปมั่งนะแม่พ่อกับแม่บอกไม่ให้ยุ่งไม่ให้ยุ่งผู้ชายให้เลิกได้แล้วให้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าหนูก็ไม่ฟังนะคะเรารักพระพุทธเจ้าดีกว่าใช่ไหมพระพุทธเจ้าใจดีนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้ายิ้มนะนั่นน่ะเราก็ทุกข์ทับตายพุทธเจ้าก็นั่งยิ้มนั่นน่ะนะให้เรานี่มันบ้าคนเดียวเนาะเราว่ามันอย่างนั้นนะร้องไห้ก็ได้หัวเราะก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะพี่จิตหนูนิ่งได้เพราะหนูฟังหลวงพ่อช่วงตีสี่ตีห้าฟังหลวงพ่อเทศฟังหลวงพ่อแบบท่านสอนธรรมะในใจนี้ตลอดเลยค่ะก็เลยนิ่งได้แต่ก่อนนี่หนูฟุ้งซ่านมากเลยหนูต้องใช้โทรศัพท์หนูต้องโทรไปหาเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยโทรไปเพื่อให้จิตเราแบบสบายไม่ฟุ้งซ่านไม่ทำหน้าทำนี่นะคะมีคุณยายอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาได้กรรมฐานนะ85นะคำว่าเพื่อนเนี่ยมันคุยแต่ทางโลกอ่ะให้ยอมก็รำคาญเหลือเกินไม่อยากฟังมันคุยเป็นชั่วโมงหนูจะไปคุยกับใครเป็นชั่วโมงนะสงสารเขานะหูเขาจะเสียหมดนะนั่นนะจำไว้นะคุยน้อยๆนั่นนะยิ่งคุยยิ่งคุยยิ่งเปลืองยิ่งคุยยิ่งทุกข์นั่นนะยิ่งคุยยิ่งเศร้าใช่ไหมนั่นนะยิ่งคุยแบบเขายิ่งซ้ำเติมนะคะนั่นนะนั่นนะเขาด่าเราอีกใช่ไหมนั่นนะนั่นนะเรานั่นแหละเราให้พุทธเจ้าด่าเราดีกว่าไอ้มารไอ้กิเลสพุทธเจ้าแล้วถ้าหนูไปวัดเนี่ยหนูจะเอาชุดไปด้วยหรือว่ายังไงคะหรือว่าไปเช่าที่นั่นก็ได้หรือไปบูชาที่นั่นก็ได้เหรอคะได้เอามีชุดปะมาก็ได้เนาะนั่นแหละเรามาภาวนาเราไม่ต้องคุยกับใครคุยกับใครเดี๋ยวมันฟุ้งใหญ่นั่นแหละไม่ต้องไปมองใครมากกันใช่ปะนั่นน่ะดูตัวเราดูใจเรานั่นน่ะหัดเราไอหนูขอถามหลวงพ่อเนี่ยนะหนูยังคล่องใจเรื่องอยู่ในใจอยู่ว่าคือไอเรื่องโชคเรื่องลาภมันอยู่ที่เราตั้งจิตสมาธิหรือว่ามันอยู่ที่อะไรคะเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องลาภลอยอะไรไม่หรอกอีตอนเนี้ยมันไม่มีลาภหรอกหนูยังไม่สงบนั่นน่ะหนูจะมีแต่ลาบเลือดใช่ไหมถ้าคิดว่ามันจะฆ่าเอานะมันจะหลอกเอาใช่ไหมพญามารนั่นน่ะจะมีแต่ลาบเลือดลาบ80 ล้านมันไม่มานั่นน่ะพุทโธเก่งๆก่อนแล้วหนูจะทำบ้านทำอะไรมันอยู่ที่ตัวของเราเองใช่ไหมคะถึงจะสำเร็จใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าหรอกมันอยู่ที่เรานั่นน่ะถ้าเราเอาจริงอ่ะพุทธเจ้าก็แค่แผนที่ใช่ไหมแต่เราเดินตามพุทธเจ้านั่นน่ะที่บอกว่าให้เดินตามในหลวงในหลวงไม่ได้สอนให้ไปรักคนโน้นรักคนนี้นะในหลวงให้เราทำกินเลี้ยงพ่อแม่เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมไอ้เวลาส่งตังค์ให้พ่อแม่นะคะหลวงพ่อส่งง่ายอยู่แต่เวลามีแฟนมาแล้วโอ้โหอะไรก็ทุ่มเทให้เขาหมดนั่นน่ะนี่ยังไม่กินเหล้านะถ้ากินเหล้ายิ่งกว่านี้อีกรักเขามากสุดท้ายแทนที่จะเอาไปให้พ่อแม่แทนที่จะเอาไปสร้างบ้านกับไปอะไรไม่รู้เอาให้มันหมดทันทีนะเบื่อทันทีนะบอกอย่างนั้นอ่ะเบื่อแล้วขอให้มาทางพระพุทธธรรมพระสงฆ์เถอะนั่นน่ะให้มาทางพุทโธธัมโมสังโฆนะจะได้มีความสุขนะอย่าไปกินของที่มันผิดนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ทุกข์ไปตายเลยนะ
ยิ่งเห็นไหมเอาอะไรก็ไม่สมหวังสู้สู้กินเหล้าดีกว่านั่นแหละตายเลยทีนี้แต่เรื่องกินเหล้ากินอะไรหนูไม่หนูไม่กินมาตั้งนานแล้วเอาภาวนาดีกว่าแล้วค่ะแน่ก็ยังกินยังเคยกินเห็นไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เอาเลยนะเราลูกผู้หญิงต้องทำให้ดีนั่นแหละเราต้องทำให้ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์เห็นไหมเป็นลูกผู้หญิงก็มีเห็นไหมตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะเห็นไหมคุณยายแก้วคุณแม่แก้วคุณแม่กันดีน้องหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมท่านก็ภาวนาจนสำเร็จเราต้องเอาอย่างนั้นดีกว่าเขารักเขาข้างเดียวนะเขาเหนียวนึ่งน้ำขึ้นไม่ถึงก็แห้งแงแก่ตายไอ้เขาเหนียวมันตายนั่นแหละคนโบราณว่านะไม่เอาดีกว่าเออโชคดีนะโชคดีวันหลังโทรมาใหม่หนูตามากเลยค่ะสาธุหนูมีปรึกษาอยู่แค่นี้เดี๋ยวถ้าหนูมีอะไรที่จะปรึกษาใหม่เดี๋ยวหนูโทรมาหาหนูตาใหม่นะคะสาธุขอบพระคุณมากค่ะสาธุรักพ่อแม่รักพ่อแม่มากๆนั่นน่ะกราบเท้าพ่อแม่นั่นน่ะให้ตังพ่อแม่ไว้นะตอนเราทำได้นั่นน่ะเราจะมีโชคมีลาภเราจะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะนั่นน่ะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนะลูกจะต้องรักพ่อแม่กันให้มากๆนั่นน่ะไปรักคนอื่นนะรักลมๆแรงๆไปงั้นนะเห็นไหมเบื่อหน่ายแล้วเขาก็ทิ้งเรานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเราต้องเข้มแข็งต้องอดทนนั่นนะอย่าไปเห็นความรูปหล่ออย่าไปเห็นความสวยนั่นนะเห็นไหมนั่นนะถ้าเราไม่เคยสร้างบุญกันมามันไม่อยู่หรอกมันสร้างสมอกันไม่เป็นใช่ไหมสมอเรือมันทอดสมอไม่ได้มันเรือไม่มีหางเตือทุกวันเนี่ยมันก็ไปของมันเรื่อยใช่ไหมนั่นคนโบราณเนี่ยเหมือนมีสมอใช่ไหมเขารักกันจนจากกันเนี่ยตายจากกันเนี่ยปู่ย่าตายายนั่นแต่คนสมัยนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นไม่ใช่พระเจ้าบันดาลกรรมบันดาลกรรมบันดาลที่เราไม่รักษาศีลกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่รักษาศีลไม่ถือศีลภาวนานั่นน่ะหลวงพ่อสังสนองเออมาหัดถือศีลภาวนากันนะนั่นน่ะแล้วผมเนี่ยจนเหลือจนหนังขายยาคันเดียวแล้วหลวงพ่อเออมาถือศีล8วันนะกลับไปซื้อมาซื้อรถให้หลวงพ่อคันครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากยุมบ่อยเจริญพรชายโยมฮัลโหลการครับโชคดีครับผมจะขอเรียนถามนิดนึงครับว่าทำช่วง 4-5 ปีมานี้ผมก็พยายามทำบุญทุกอย่างทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ว่าระยะหลังนี่อาจจะแบบไม่ค่อยได้ทำเรื่องภาวนาครับเพราะว่ามันชีวิตมันไม่ค่อยดีเรื่องเงินทองทองครับก็เลยอยากจะถามว่ายังไงบุญที่เราทำอะครับมันจะให้ผลภายในชาตินี้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องไปรอชาติหน้าครับไม่ใช่อ่ะบางคนเนี่ยบางคนเขาก็ได้เลยนะขายดีทำภาวนารักษาศีลเขาได้ดีขายของดีแต่บางคนน่ะที่ว่าลาภมันยังไม่มานะก็เพราะว่ากรรมมันยังปิดบังอยู่เหมือนกำนันวงนะแม่บุญเรือนบอกว่ากินที่กำนันกินสักช้อนหนึ่งก็ยังดีกินสักถ้วยหนึ่งนะแกงบวชฟักทองน่ะฟักเงินฟักทองนะแม่อธิษฐานได้ใครกินได้ก็มีลาภไงกำนันบอกว่าผมอิ่มมาแล้วอิ่มมาจากบ้านแล้วแม่ไม่หิวเอาว่ากินสักช้อนนึงก็ยังดีจะได้มีลาภกินของท่านไม่ได้
นะเออเองลาภมันยังไม่มาเนาะเนี่ยไปได้ต้องไปได้ชาติหลังนะทำบุญกับพระอรหันต์มาเยอะเหมือนกันนะแต่ลูกหลานเขาดีนะลูกหลานเขารวยนะเห็นไหมตอนนี้เขาบอกว่าไปเป็นคุณครูก็ไม่ได้ภาวนาไงตอนหลังก็ไปแต่งงานแล้วก็กลับมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อทั้งวันเนี่ยก็ได้ภาวนาทำบุญภาวนาค้าขายดีเห็นไหมนั่นแหละเราต้องทนนั่นแหละต้องแบบในหลวงว่านะเมื่อมันยังทุกข์เราก็พยายามเนี่ยพอมีพอกินของเราไม่ฟุ้มเฟ้อนั่นแหละพยายามเนี่ยแล้วยุคนี้เห็นไหมทั่วโลกอ่ะเหมือนว่าถังมันแตกอ่ะใช่ไหมทุกวันเนี่ยเหมือนว่ามันไม่ได้ตกถังข้าวสารนั่นแหละเห็นไหมมันก็เหมือนว่าต้องห่มผ้าดีๆผูกเสื้อเน็กไทเห็นไหมแต่มันหนาวเนี่ยก็เลยนึกว่าเออเขายังรวยกันอยู่เขายังรวยแต่คนเมืองร้อนเนี่ยเห็นไหมเขาเปิดเผยใช่ไหมพอทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนั่นแหละคุณโยมนะต้องอดทนนะนะหลวงพ่อท่านน้องเห็นไหมเราเคยดูดบุหรี่แล้วก็เลิกให้ได้เราเคยทานเหล้าแล้วก็เลิกได้เออมันก็เนี่ยแท็กซี่คุณธรรมเห็นไหมไม่ไปเล่นการพนันทำไมทำมาแท็กซี่ก็รู้จักหาเงินทองมาทำบุญกันนะรู้เลยว่าเออได้หลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นตัวชักจูงให้เข้ามาทางวัดเห็นไหมเหมือนอย่างกับคนมาทำงานในวัดเนี่ยเป็นพนักงานเนี่ยโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีโอ้โหหลวงพ่อตายแล้วผมไปกันไม่เป็นเลยนะความคิดของหลวงพ่อสนองนี่มันกว้างไกลเหลือเกินที่เราจะไปคิดตามท่านนี่ไม่ทันเลยถ้าท่านไม่พูดนะเราฟังท่านนะมันเป็นคุ้งเป็นแฟไปเลยโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตึกยุคเนี้ยต้องยุคประหยัดให้มากรัดเข็มขัดน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยยิ่งน้ําท่วมยิ่งอุทกภัยกันเยอะต้องประหยัดกันเยอะเลยเห็นมั้ยเนี่ยวิสาขาเห็นมั้ยเขารวยอ่ะเขาก็รู้จักใช้กองหนึ่งเอาไว้ทำบุญกองหนึ่งเอาไว้ญาติพี่น้องยืมอะไรต่ออะไรเห็นไหมเห็นมรรคเศรษฐีเนี่ยเห็นไหมรู้จักให้ทานนะทีนี้ทำไมมันทุกข์นั่นแหละที่บอกว่าบางปีมันก็ลุ่มดอนดอนเห็นไหมนั่นแหละเราก็ต้องคิดว่านั่นแหละเมื่อมันทุกข์เนี่ยเหมือนดวงนะหนึ่งจะพูดว่าเหมือนดวงตกไปพึ่งใครก็ไม่ได้นะนั่นแหละใช่ใช่นั่นแหละต้องอดทนต้องถือศีลเยอะๆภาวนาไว้นั่นแหละถึงบอกว่าก็ถือศีล5นี่บริสุทธิ์มามั่นใจว่าบริสุทธิ์ประมาณ 95% ก็หลายปีแล้วครับแต่ว่าทำไม่เหรอภาวนาก็อาจจะหย่อนๆเลยบ้างนั่นแหละที่บอกว่าประหยัดเอาไว้นั่นแหละเห็นมากเห็นไหมคนบางคนนะแม้กระทั่งอุจจาระเนี่ยไปตากแข้งเอาไปขายเมืองจีนเห็นไหมบางคนรวยเลยตอนหลังเห็นไหมมีเป็นร้อยล้านพันล้านมามีตังแล้วก็ทีนี้ก็ให้คนมาขายก๋วยจั๊บมั่งก็มาอะไรก๋วยเตี๋ยวมั่งเนี่ยเงินมากระจายเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเงินเมืองไทยเนี่ยมีท่วมเก่าแต่ลูกเอ้ยเนี่ยเราจะมีปัญญาไปหายังไงท่านเองเงินอยู่ข้างนอกเดินไปเงินมีท่วมเก่าเตี้ยก็ว่างั้นนะผมขอนมัสการลาก่อนนะครับโชคดีโชคดีให้คนอื่นโทรมาบ้างสาธุนมัสการลาครับสาธุเพราะเอาเราให้กำลังใจนะคุณโยมเนาะนั่นแหละว่าทุกคนนะเมื่อมีทุกข์ต้องเอานี่แหละแบบแท็กซี่คุณธรรมนั่นนะใช่ไหมแท็กซี่คุณธรรม
จดีเห็นไหมทักที่คุณธรรมก็เป็นคนนั่นเห็นไหมพอไปแนะให้ถือศีลเขาก็เอาแนะให้ภาวนาก็เอาอย่างนี้แหละไม่บ่นลูกค้าใช่ไหมไม่บ่นไม่จู้จี้กับลูกค้าก็ติดใช่ไหมบางคนแต่เรานี่รักทุกคนนะทีนี้มันนั่งไม่ได้ทุกคันนะเห็นไหม มันเยอะนะถ้ายิ่งเป็นร้อยๆคันน้ำมายยิ่งโอ้โหทำไมหลวงพ่ออยู่ก็เหมือนจะเป็นพันคันที่เขาไม่ได้มาก็เยอะเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าเราเอาภาวนาไว้เนี่ยเดินตามพ่อหลวงเราประหยัดนะนั่นแหละคนจีนเห็นไหมวันนี้ทำงานไม่ได้ถึงร้อยเราก็กินปลาเค็มแต่วันไหนเราขายของได้เป็นร้อยเราถึงจะกินไก่ใช่ไหมนั่นแหละคนจีนไปขายเล็กขายขวดอะไรก็ไปเพื่อนบอกผมไม่เอาว่าไม่ไปดีกว่าว่าไปเล่นการพนันดีกว่าซื้อไก่มาให้เพื่อนกินเพื่อนก็ไม่กินเงินไม่สะอาดบอกทำไปทำมาเพื่อนคนนั้นไปเป็นขอทานเล่นไปเล่นมาจ้าง กันไอ้เพื่อนนี่คนนี้ร่ำรวยเห็นไหมเอาไม้คานไปบูชาไว้กับก้อนกวดที่เคยกินข้าวต้มกับก้อนกวดคั่วกับเกลือนั่นเห็นไหมความจนทำไปทำมาล่ำซ้ำเห็นไหมรวยนะเป็นเศรษฐีนั่นล่ำรวยเป็นเจ้าของโรงเหล็กอะไรต่ออะไรแฝดคนนี้เดินมาจำได้เพื่อนเราโอ้โหไม่เชื่อเรากลายเป็นขอทานเลยลูกเคยไปจุงแปะมานะมานั่งสันลาเดี๋ยวเตี่ยจะไปคุยเห็นไหมจำไม่ได้จำเพื่อนไม่ได้เพื่อนรวยนั่นนะแพ้ก็บอกแพ้เอ้ยไปขายของอ่ะเอ้ยไปขอทานดีไหมดีเด้ออะไรลำบากจะตายอดมื้อกินมื้อโอ้อย่างนั้นอยู่นี่แหละเราจะให้กินนะกินในต้นมะขามเนี่ยใบมะขามกับปลาเค็มข้าวนั่นน่ะกินข้าวอยู่เป็นเดือนๆไปรูดต้นเล็กมันก็หมดไปรูดต้นใหญ่นะใครมาบอกใครไปรูดต้นใหญ่กินไม่ชนะสอนเพื่อนพอรวยแล้วกินไม่หมดกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนั่นน่ะเพื่อนก็โอ้โหหรือว่าจำหรือไม่ได้เลยร้องไห้เพื่อนก็ให้ตังไปให้ไปตั้งตัวก็เลยจากกันต้องนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนั่นเห็นไหมสมัยรัชกาลที่6 นี่จึงบอกว่าการพนันเห็นไหมมันไม่ใช่ดีเสมอไปถ้าคนเละถ้าเป็นเราเป็นลูกค้านะรวยเนี่ยมันยากแต่คนที่เป็นเจ้าของรวยกว่านั่นนะเป็นยังไงหมดเวลาแล้วเนาะครับก็สำหรับวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่101-3 ตำบลบางไผ่อำเภอ